ไหนดูคำถามสิมีคำถามไหมโอเคคุณอนอนิมัสนะฮะกรณีมีผลบอลลิงหลอกแล้วจะนำผลไปพิจารณาอย่างไรนี่ตอบไปแล้วนะครับก็คือหลักการก็คือ3วิธีก็คือใช้ค่าเฉลี่ยนะครับใน30เม็ดแรกตามสูตรที่ผมให้ไปต่อมาในการเฉลี่ยค่า SPT เพื่อหาค่า N ที่อาจารย์บรรยายว่าใช้ค่าเฉลี่ย30เม็ดนั้นอ้างอิงจากมาตรฐานใดก็คือประกาศกระทรวงมหาดไทยเลยเพราะประกาศกระทรวงมหาดไทยนี่ก็พูดชัดเจนแต่ว่าตัวประกาศกระทรวงมหาดไทยก็ไปเอามาจากมยผ1301-1302-61ซึ่งมยผ1301-1302-61ก็เอามาจากต้นร่างคือ ASCE 7นะซึ่ง ASCE 7เนี่ยก็จะพูดชัดเจนอยู่แล้วว่าคิดในช่วง30เมตรแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะหาข้อความให้ดูนะครับนะก็เดี๋ยวคำถามไม่เยอะนะฮะคำถามผมมีเปเยิอดะกล้องไม่ได้การต้นช่วยตอบหน่อยนะข้อไหนพี่เนี่ยเมื่อกี้ก็ไม่ได้ฟังตลอดทางไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอันนี้นะฮะก็คือน้องน้ออ่งานน้อนงี้อุมให้ผมเปิดกล้องได้ด้วยสิหรืนอะว่ฮาะผมเปิดค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะถึงแม้ว่าการจำแนกไซส์คลาสเนี่ยนะครับแต่ว่าไซส์ส่วนใหญ่คือชั้นดินส่วนใหญ่เนี่ยมันจะประกอบด้วย multiple layer คือมันไม่ได้มีชั้นเดียวเนาะเป็น multiple layer เพราะนั้นเนี่ยในการจำแนกชั้นดินเนี่ยทั้งหินแล้วก็ทั้งชั้นดินเนี่ยใน upper 100ฟุตของไซส์consider 100ฟุตก็คือ30เมตรนั่นคือที่มาว่าทำไมเขาคิด30เมตรนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดไม่ว่าจะเป็น IBC ASCE 702 ASCE 705ซึ่งทั้งหมดตัวเนี้ยอ้างจากแหล่งที่มาก็คือ NIRB Recommended Provision for Seismic Regulation for New Building and Other Structure หรือว่า FEMA 450ถ้าใครสนใจต้องการมันต้องการสนุกต้องกลับไปไล่อ่านเอกสารพวกนี้ให้หมดจะก็จะเข้าใจนะฮะอ่ะก็อันนี้ก็ตอบถามไปแล้วนะครับอ้างอิงจากมาตรฐานไหน Shear Velocity ปัจจุบันมีหน่วยงานไหนให้บริการทดสอบก็เอกชนก็มีครับบริษัทเอกชนนะตอนทอี่ืผมมออกแบบฐานรากลับเครื่องจักรก็มีการสเปคนะเมื่อกี้ก็มีชื่อบริษัทอยู่แต่ผมก็เลยรีบปิดเพราะว่าเดี๋ยวนั้นก็ผมจําว่าตอนนั้นผมไปออกแบบพวกฐานรากลับเครื่องจักรให้กับพวกบริษัทที่เป็นพวกปิโตรเคมีคอลนะฮะตอนนั้นก็มีการสเปคไปก็น่าจะตอนนั้นเขาทำดาวโหหลุมหนึ่งประมาณ100,000นะดาวโหเนี่ยอืมไม่ถูกไมแต่่เหวม่ืาอนจ่อดินทั่วไปเลยเนาะไม่เหมือนแป้งประมาณสี่ถึงห้าเท่าแต่ว่าถ้าเราใช้ผลเจาะดินทั่วไปเราได้คืนนี้มันมีเหมือนกันครับที่ว่าจริงๆเวลาที่เราวิเคราะห์เนี่ยทุกคนทราบไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าในการวิเคราะห์ฐานรากเนี่ยในการวิเคราะห์พวกเสาเข็มเนี่ยคุณต้องการซอยสปริงนอะืมต้องใชการ่ซคอรยับสปริงซึ่งซอยสปริงเนี่ยผมเขียนเป็นคนแรกๆเลยแล้วก็มีคนเอาไปใช้เยอะมีบางคนก็อ้างว่ามาจากผมบ้างบางคนก็เอาไปใช้หน้าตาเฉยไม่บอกมาจากที่ไหนนะก็ไม่ว่ากันผมเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับยังไงให้เครดิตคนคือเอาสไลด์ไปเลยอ่ะก๊อปปี้ไปใช้เลยผมเห็นหลายคนมากที่ทําแบบนั้นแล้ตว้อกง็ให้เครแชดิรต์ต่อให้เนคะรดิตเจ้าของรูปเขาด้วยครับนะจริงคๆกื็อแคผ่มนไัม้่นไดเ้องคิดอะไรนะแต่ผมว่ามันเป็นแมนเนอร์ขั้นพื้นฐานของวิชาชีพเราก็คองืจะมต้องเครดิตซึ่งกันและกันนะครับอย่างเวลาผมบอกเนี่ยผมมาเอาเอกสารพวกนี้มาโชว์อ่ะผมไม่เคยบอกว่าผมคิดเองนะอันนี้ผมเอามาจากคนนั้นคนนี้คนนี้เราจะได้ไปให้เครดิตคนต้นทางนะผมจะเอ่ยชื่อเขาเห็นไหมครับโดมินิกเคนลี่เนี่ยที่ผมพูดครั้งแรกผมก็เอ่ยชื่อเขาเลยนะเพราะว่าพวกนี้คือมันก็เป็นเขาก็เป็นเหมือนอาจารย์ผมแล้วล่ะผมได้ความรู้จากเขาแล้วนะก็คือโดยหลักการแล้วนะครับตอนที่เราทําพวกฐานรากเนี่ยเราจะต้องการใส่ค่าสปริงเข้าไปนะสปริงซึ่งสปริงพวกนี้ค่าซอยสปริงค่าเคเนี่ยจริงๆแล้วมันสัมพันธ์กับความแข็งของดินก็คือค่าโมดูลัสของดินเราเรียกว่าซอยโมดูลัสนะฮะวิธีการหาซอยโมดูลัสที่ดีสุดก็คือซอยโมดูลัสเท่ากับเชียร์โมดูลัสคูณด้วยเมื่อกี้ก็คือตามสูตรนะ GS คูณด้วย1บวกโบซองเรโชโดยที่ค่า GS เนี่ยเท่ากับโร VS สแควร์เพราะฉะนั้นไอ้ตัว Shear Velocity เนี่ยจึงเป็นพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด
ที่จะทำให้เราเนี่ยหาค่าโมดูลัสของดินได้ใครๆก็อยากได้ค่านี้แต่ว่าการหาค่ามันแพงเพราะนั้นมันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอา SPT มาเพราะมันถูกกว่าแล้วอื SPT มเนี่ยไปใช้สูตรแปลงเป็น VS แล้วเอา VS มาใช้สูตรนี้อันนี้เป็นการหาแบบทางอ้อมคือหาค่า VS ไม่ได้จากการยิงคลื่นโดยตรงในดินแต่ว่าไปทำ SPT มาแล้วก็มาแปลงเป็น VS โอ้อันนี้นี่หยาบเกินไปที่จะนำมาใช้กับการวิเคราะห์พวกฐานรากรับเครื่องจักรแล้วก็ไม่เขาก็ไม่ค่อยเล็กคอมเมนต์นะว่าให้เอา SPT มาแปลงเป็น VS ก่อนแล้วเอา VS มาหาจำแนกชั้นดินแล้วเป็น A B C D F ก็ไม่เล็กคอมเมนต์ทำอย่างนั้นนะแล้วถ้าเกิดคุณได้ SPT คุณก็ใช้ตารางค่า SPT เลยนึกภาพออกไหมมันมีการระบุชั้นดินเนี่ยโดยที่เนี่ยจากตารางของอันเนี้ยซึ่งก็คือ SC7 เนี่ยก็เป็นตารางที่คล้ายๆกับของประกาศกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็จะมีค่า Standard Penetration Resistance เนี่ยเพราะนั้นไอ้ค่าพวกเนี้ยนะครับก็บางคนที่ทำเนี่ยพยายามไปใช้ตารางที่ละเอียดกว่าคือพยายามไปใช้เชียร์เวฟโดยที่เอา SPT มาแปลงเป็นเชียร์เวฟแล้วเอาเชียร์เวฟไปใช้ช่องนี้อันนี้อย่าทำไม่ได้ทำให้คุณทำได้ละเอียดหรือดีขึ้นเพราะว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่าง N กับค่า VS เนี่ยมันหยาบมากๆแล้วมันมีความเออร์เรอร์หรือความแปรปรวนมากจนกระทั่งทำไม่ได้เพราะนั้นถ้ารู้ SPT ก็ใช้ SPT ของมันโดยตรงช่องนี้ไปเลยไม่จำเป็นต้องแปลงเป็น VS ก่อนนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็อธิบายตรงนี้ไปแล้วคุณไปไหมครับคำถามมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไมผ่มช่วยแอข่า็นงให้เอาละเนี่ยผมได้นั่งพักด้วยให้อาจารย์มอนพักนิดคุณกิจชนะใช่ไหมกรณีมีผลบอลลิ่งหลอกแล้วจะนำไปพิจารณาเลือกความยาวเสาเข็มควรเลือกวางปลายเสาเข็มให้อยู่ในชั้นดินที่ QA ผ่านและให้เสาเข็มยาวลงไปถึงชั้นที่ SPT เป็นดินแน่นถึงแข็งหรือพิจารณาให้อยู่ในชั้นดินที่มีค่า QA ได้ตามแบบก็เพียงพอแล้วครับหรือพิจารณาคู่กันเลยจะดีกว่าก็จะดีที่สุดหลักการแล้วมันก็คือมันต้องรับแรงได้แล้วมันต้องไม่สุดตัวอันนี้คือหลักการที่สำคัญที่สุดเพราะมันจะวางอยู่ชั้นดินชั้นไหนก็คือมันรับน้ำหนักได้ด้วยแฟกเตอร์เซฟตี้ที่เหมาะสมในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องไม่สุดตัวมากเกินไปบางทีเนี่ยรับแรงได้แต่ว่าอาจจะเป็นการสุดตัวเรายอมรับไหมล่ะเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาซึ่งปกติแล้วนะครับการที่จะทำให้ QA ผ่านเนี่ยมันก็มักจะต้องวางเข็มเนี่ยไปจนถึงชั้นที่ SPT แน่นหรือแข็งนั่นแหละ SPT 10มัชนั้นก็ที่นั่นน่าจะเป็นอันเดียวกมัันนเกน็าะเป็นหลักการเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องมีตัวเลขกำกับที่จะให้มันคำนวณได้ออกมาเป็นตัวเลขอยู่ที่ Factor of Safety ว่ารับน้ำหนักได้นะครับครต่ัอบไปครับคุณกฤษดานะครับบอกว่าเอกสาร4 แผ่นนั้นขอบพระคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวส่งให้ครับเดี๋ยวส่งให้นะฮะเดี๋ยวต้องให้ส่งขให้อบคพรนะอคืุ่ณนแล้กว่อคนนอื่นส่งต่อเพราะว่าตัผดมหน้กา็คุณกวีกูบอกสนใจทดสอบดาวโฮเทสครับอยากทราบรายละเอียดการทดสอบและตัวอย่างผลการทดสอบครับอาจารย์ก็ดาวโฮเทสเนี่ยผลที่ได้มามันก็จะอย่างที่บอกผมอธิบายไปแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างดาวโฮเซสบิกเทสนะครับอันนี้เป็นไซต์งานที่ระยองจริงๆผมก็อยากจะปิดชื่อไว้ก่อนนะไม่อยากจะทดสอบประมาณนี้มันก็จะมีการคืออย่างนี้ถ้าจะเอาละเอียดเนี่ยมันคืองี้ผมก็ไม่ได้คิดว่าพวกเราจะต้องไปรู้ดีเทลของการทดสอบอะไรขนาดนั้นนะเราก็คือเราแปลผลได้อันนี้หลักการก็คือที่แต่ละเดปเนี่ยเราก็จะรู้ระยะ R นะระยะ R ก็คือระยะที่คือพอเรารู้ระยะเดปเนี่ยเราก็จะรู้ระยะ R เพราะว่าเราจะรู้ระยะที่เราไปเคาะค้อนถูกไหมถ้าเรารู้ระยะเคาะค้อนเนี่ยเราใช้หลักพีทาโกรัสเราจะรู้ระยะ R ได้นะเราก็จะหาระยะ R ได้หลักการก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะวัดเวลาที่คลื่นวิ่งมาถึงปกติเวลาคลื่นที่วิ่งชั้นดินเนี่ยมันจะมีคลื่น P กับคลื่น F คลื่น S คลื่น P นี่คลื่นอัดคลื่นอัดจะมาถึงเร็วกว่านะฮะเราเรียกว่า compression wave แล้วคลื่นเฉือนก็คือเชียร์เวฟไอ้ที่สนใจคือเชียร์เวฟฉะนั้นมันก็จะจาก
จากถ้าเรารู้ระยะเวลาเรารู้ระยะ r เราจะคำนวณ velocity ได้ก็จะเป็น velocity นะก็จะรู้ความเร็วของ p wave กับ s wave นะซึ่ง p wave เนี่ยเนื่องจากมันเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเพราะว่าระยะเวลามันน้อยกว่าความเร็วของ p wave จะเยอะกว่าแต่ p wave ไม่ค่อยสร้างอันตรายเพราะว่า p wave มันอัดเข้ามาอย่างนี้แต่ shear wave มันอย่างนี้มันสไลด์ซึ่งดินเนี่ยมันมีปัญหากับ shear wave เพราะนั้นมันก็จะหาค่า shear wave ได้ถ้ารู้ระยะ r กับรู้ระยะเวลาแล้วถ้าเรารู้ค่าความหนาแน่นเราก็จะคำนวณออกมาเป็นค่าเชียร์โมดูลัสแล้วถ้าเรารู้ปัวซองเรโชก็จะหาค่าอิลาสติกโมดูลัสได้จริงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเป็นฟิสิกส์เป็นซอยฟิสิกส์ธรรมดานะฮคะรัอบันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็คือต้องมีเครื่องมือประมาณนี้มี Data Collector นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะก็จะมีหลุมเจาะแล้วก็มีตำแหน่งที่เขาเคาะค้อนเอาค้อนมาเตรียมเคาะแล้วนะไอ้หลุมเจาะนี่คืออยู่ตรงนี้อันนี้คือตำแหน่งที่เขาจะเคาะตำแหน่งที่เคาะอันนี้คือตัวหลุมนะครับก็จะเป็นรูปนี้ประมาณนี้นะครับมันก็เป็นหลักการเดียวกันนะกับคนที่ทำพวก UPV คลื่นอุลตราพาวเวอร์วิลอสตี้ก็คือเอาคลื่นเข้าไปในคอนกรีตหรือว่าพวกของการเคาะเสาเข็มวัดความสมบูรณ์เนี่ยก็คือวัดความเร็วอันนี้ก็เป็นอีกแอเรียหนึ่งที่มันมีการใช้งานนะการวัดความสมบูรณ์ของเสาเข็มนะฮะการยิงคลื่นเข้าไปหลักการเดียวกันแต่ว่าอันนี้เข้ามาประยุกต์เพื่อหาความเร็วคลื่นเฉือนในดินซึ่งที่มันแพงก็มันก็คือต้องมีการเจาะต้องมีการทําหลุมและหลุมบางทีมันพังมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะที่เยอะพอสมควรนะครับอ่ะต่อมานะครับคํคารถัาบมต่อถมัาดไป MRSA ใช้กับอาคารสูงอย่างเดียวหรือใช้กับทุกอาคารครับจริงๆแล้ว MRSA เนี่ยมันจะมีผลกับอาคารที่มันเรียกได้ว่ามันมีโหมดของการสั่นไหวหรือว่าโหมดเชฟหลายๆโหมดเชฟมันมีหลายๆไวเบรชันโหมดซึ่งปกติแล้วอาคารเตี้ยๆมันจะสั่นได้โหมดพื้นฐานโหมดเดียวฉะนั้นโดยหลักการแล้วอ่ะถ้าทำทุกอย่างถูกต้องแล้วอ่ะ MRSA อ่ะมันจะมีผลกับอาคารสูงแต่ว่าโพสต์มันก็ไม่ได้บอกว่ามันก็ไม่ได้ห้ามใช้กับอาคารเตี้ยแต่ถ้าคุณทำอาคารเตี้ยเนี่ย RSA กับ MRSA เนี่ยคุณจะได้ผลไม่ต่างกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วโหมดที่โดดเด่นหรือโหมดพื้นฐานเท่านั้นเองที่มันจะมีผลซึ่งถ้าใช้เฉพาะโหมดพื้นฐาน MRSA ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรก็หมดต้นๆทั้งนั้นนะมันก็เลยจะไปมีผลต่ออาคารสูงอย่างเดียวเป็นหลักการนะครับโอเคครับถัดไปครับกับคุณศรีสิทธิ์อาจารย์ครับสถาปนิกเขาจะมาใส่ใจเรื่องแผ่นดินไหวแบบวิศวกรเราไหมครับหรือเขามีการเรียนและตระหนักเรื่องนี้แบบวิศวกรหรือไม่ผมยกตัวอย่างนะในประเทศญี่ปุ่นคนที่ออกแบบอาคารคือสถาปนิกคือสถาปนิกไม่ใช่วิศวะไม่มันเฉพาะญี่ปุ่นป่ะพี่เขาวิศแยวโกยกันธเรีายนอย่างนั้นวิศวโยธานี่คืออินฟราสตรักเจอร์เช่นสะพาคืนอเช่สนะพเมาืนองเช่นเขือุนโมงค์อันนั้นคือซีเวลเอนจิเนียร์แต่ถ้าเป็นสตรัคเจอร์เอนจิเนียร์นี่คือสถาปนิกเป็นคนออกแบบเขามีใบอนุญาตเลยถ้าเป็นอาคารเนาะแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยสถาปนิกก็จะไม่ได้มาเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวจะไม่ได้มาเรียนที่เกี่ยวข้องกับรูปทรงอาคารการเยื้องเล็กกลิตี้จริงๆสถาปนิกบ้านเราเรียนรู้เรื่องสตรัคเจอร์ค่อนข้างน้อยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราจึงมีบางครั้งเราก็มีปัญหากับสถาปนิกเนาะเพราะสถาปนิกไม่อยากได้เสาต้นไหนเลยนะอาคารนี่ถ้าเป็นซีโร่คอลัมน์ได้จะดีมากซึ่งวิศวกรบอกว่ามันไม่ได้นะมันต้องมีเสารับน้ำหนักนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าความเข้าใจเรื่องสตรัคเจอร์มันไม่เทียบเท่ากันระหว่างวิศวกรกับสถาปนิกแต่เอาตรงๆนะผมอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าสถาปนิกในบ้านเราอ่ะจะมาเข้าใจเรื่องวิศวกรรมอะไรแผ่นดินไหวอะไรหรอกผมมาขอแต่เพียงว่าเขารู้ใช่ไหมว่าพวกคอนเน็กชันพวกรอยต่อต่างๆอ่ะอย่าดีไซน์ให้มันร่วงมาพวกการยึดฟาซาดพวกอะไรที่มันเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเนี่ยจริงๆเวลาที่มันหลุดเนี่ยมันคนตายได้เหมือนกันอันนี้ผมขอแค่นี้แหละผมก็ถือว่าดีมากแล้วนะฮะเราคงไปแค่ระดับนี้กับสถาปนิกแใตช่่ถ้าใช่จะมาเข้าใจความรู้ด้านโครงสร้างก็ยิ่งดีใหญ่นะก็ประมาณนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับสถาปนิกแต่ละท่านนะครับผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่า
โดยภาพรวมเขาก็สนใจเรื่องฟังก์ชันและความสวยงามเป็นหลักกันนะครับอืเรมาก็เป็นบทบาทหน้าที่ของเราที่เป็นวิศวกรต้องเข้าไปเติมเต็มตรงนั้นแต่อาจจะปวดหัวบ้างนะในบางครั้งถัดมานะครับบอลลิงหลอกหนึ่งหลุมอาจารย์ใช้เป็นตัวแทนชั้นดินกินรัศมีมากที่สุดกี่เมตรครับโอ้อันนี้มันตอบยากเนาะอืเพมราะว่าดินมันอยู่ข้างใต้เรามองไม่เห็นว่าดินมันมีความแปรผันมากน้อยแค่ไหนถ้าดินมันไม่ค่อยแปรผันมันก็กินพื้นที่ได้กว้างแต่ถ้าอดิืนมมันแปรผันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ต้องมีหลายๆหลุมเจาะคําถามก็คือมันไม่มีใครตอบได้ในตอนต้นมันก็ต้องลองทดลองขึ้นมาก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราเจาะประมาณขนาดเนี้ยแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราเอ็กซเรย์เข้าไปในดินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการอย่างเชิงความรู้พื้นฐานข้อมูลพื้นฐานว่ามันมีโอกาสที่มันจะมีความแปรปรวนมากขนาดไหนเช่นถ้าผมเจาะขอบคุมขอบรัศมีผมจนจุดศูนย์กลางหรือว่าตรงขอบนะด้านใดด้านหนึ่งแล้วผมดูแล้วเออมันก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ผมว่าผมพอแหละแสดอืงวม่ามันอยู่ในโดเมนที่เราจะพิจารณาไม่ต้องมันไม่แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณเจาะโอ้โหเฮ้ย SPT ต่างกัน10 เท่าอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีประเด็นอะไรบางอย่างอันนั้นก็ต้องวางแผนในการเจาะใหม่คฉระันับ้นมันไม่มีคําตอบตายตัวนะมันขึ้นอยู่กับว่าความแปรปรวนของชั้นดินจะมากจะน้อยนะครับครับครับนะก็เป็นไอเดียนะเรื่องบางเรื่องทางวิศวกรรมก็ต้องมีการลองไปด้วยนะฮะมันตัดสินใจเลยไม่ได้นะครับถัดมาคุณสิทธิชัยนะครับการคำนวณฐานรากรองรับแผ่นดินไหวการออกแบบฐานรากวางบนเสาเข็มควรพิจารณาซับเกรดโมดูลัสมาช่วยคำนวณเพื่อลดแรงด้านข้างอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงนะผมเข้าใจความหมายก็คือ passive pressure เนาะอืม passive ซับเกร pressure ดโกม็ดูคลืัอสพาสซีฟเพเรราสเชมีอเสร์าเรามีเชียร์วอลแล้วมีฐานรากเนี่ยแล้วเราก็มีเสาเข็มปกติเราก็จะให้เสาเข็มรับแรงด้านข้างก็คือจะมี spring model อืมมันมีบางโมเดลที่บางคนก็เอา passive pressure ไปใส่อืมบางโมเดลที่มีกระทั่งเป็นลักษณะของตัว friction ด้านใสใ่ต้ด้วยเอามาด้วดย้านใต้ออยืู่มคำถามคือพวกนี้มันน่าใช้ขนาดไหนเอานี้ผมว่าอันดับแรกเลย TOR มันระบุว่ายังไงแต่อืปมกติบางที TOR ก็ไม่ได้เขียนเพราะ TOR ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้เหมือนกันมันละเอียดมากอะผมว่าบางมทันีละเอียด TOR เขาก็ไม่ได้ระเอาบุงี้ผมเคยทำเคสหนึ่งฐานรากรับเครื่องจักรถ้าผมไม่เอาไอ้พวก Passive Source Spring มาคิดเนี่ยมันไม่ผ่านนะอืมอืมแต่ว่าถ้าผมใส่พวกเนี่ย Base Friction หรือว่าผมใส่ Size Friction หรือว่าผมใส่ตัว Passive Spring เนี่ยไม่มันผ่านเพราะว่าไอ้ฐานเนี่ยมันใหญ่มากเลยอ่ะเป็นแมทโอ้ฐานมันลึก2 เมตรอ่ะเพราะฉะนั้นมันใหญ่เออมันก็น่าใช้แต่ว่ามันก็ต้องคำนึงว่าถ้าเวลาเราใช้พวกเนี้ยผมถามว่ามันสเกลลิ่งได้ไหมคุณมั่นใจใช่ไหมว่าดินมันจะอยู่ต่อเวลาอืมเออซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันตอบยากละบางที่เนี่ยสรุปบางโปรเจกต์ผมก็ใช้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าอืมผมก็มองว่าไอ้ตัวซอยที่มันทับถมเนี่ยมันอาจจะหายไปหรือผมก็ในไม่มอีคนวาามคมั่นตใจว่าแรงทอี่ืมันมกดลงมาเนี่ยไอ้เสาเข็มรับเนี่ยแล้วไอ้ทรายตรงนี้มันจะซุดลงมาได้ไหมมันอาจจะไม่อืสัมมผัสกันก็ได้มันเป็นเรื่องที่ประเมินบางทีประเมินได้ยากเอาเป็นว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้นะอใืห้มมันอยู่ได้ด้วยเสาเข็มเนี่ยเพราะว่ายังไงเสาเข็มมันก็ล็อกเข้ากับตัวฐานแน่ๆยังไงมันได้ตัวนั้นชัวร์อืมๆแต่เอาถตั้วาหลักใช่แต่ถ้าจําเป็นก็ต้องประเใมช้ินดุลเนพี่ิยนิจให้ดีต้องใช้มัดนุลพินิจให้ว่ดาีเราต้องมั่นใจนะว่ามันจะไม่หายไปอ่ะมันไม่มีเรื่องเอฟเฟกต์ของการกัดซอไม่มีเอฟเฟกต์ของสเกลลิ่งต่างๆนานาอซืึ่งมผมก็มีทั้งที่ใช้แล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มีทั้งที่ว่า TOR บางทีก็ไม่ให้ใช้บางทีก็อบอืกว่ามใช้เท่าไหร่ต้องแล้วแต่สถานการณ์แล้วครับอันนี้ครเปั็บนเรื่องผมพูดได้ประมาณในภาพรวมแบบนี้นะครับต้องพิจารณาให้ดีนะครับดุลพินิจเนี่น่ยาจผะมมยีกตัสว่อยว่นางใหส้ฟำคัังญเนละยอย่างรูปนี้นะหลายคนยังอาจจะนั่นนะหลายคนยังอาจจะนั่นนะถ้าคุณมีเสาเข็มนะอืมสมมตินะถ้าแรงแผ่นดินไหวซอเขย้าสมาปริงแรงแผ่นดินไหวมา100ถ้าซอยสปริงของคุณเนี่ยมันรับไปแล้ว50เนี่ยแปลว่ามันเหลือถ่ายเสาเข็มได้แค่50เองนะอืมคุณ แปลว่าคุณลดแรงในเสาเข็มลง50เลยนะอืมใช่ไหมแต่คําถามคือ50นี่คุณกล้าใช้หรือเปล่าถูกไหมนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นให้เราได้คิดนั่งคิดกันต่อไปนะครับสนุกครับคุณศรีสิทธิ์นะครับเพราะถ้าโครงสร้างไม่พังแต่วัสดุทางสถาปัตยกรรมทางสถาปัตย์พังเช่นอิฐกระจกหรืออย่างอื่น
ก็จะมีอันตรายมากน้อยเพียงใดมีอันตรายเหมือนกันนะครับถ้ามีน้ําหนักแล้วตกจากที่สูงเนี่ยมันกค็ือทําให้ถึงแก่ชีวิตได้นะโครงสร้างทำให้คนตายครึ่งหนึ่งนะครับไอ้องค์ประกอบทางสถาปัตย์พวกนี้ก็คนตายครึ่งหนึ่งอีกครึ่งห้าสิบแหบ้่างสกิับนไปเป็นไปได้ครัดับงนั้นตรงนี้ผมอยากจะให้ไปดูกระทรวงนะครับกระทรวงปี64เนี่ยมีความแตกต่างจาก50ชัดเจนเพราะว่ากระทรวง50เนี่ยเน้นเฉพาะออกแบบให้สตรัคเจอร์รับแผ่นดินไหวได้แต่ถ้าไปอ่านกระทรวง64มาเรามีเวลาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกระทรวง64เนี่ยเป็นกระทรวงที่มีการพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมว่าจะต้องยึดให้ดีไม่ให้เกิดความร่วงหล่นไปดูนะครับแต่ว่ามันไม่มีรายละเอียดว่าต้องทำยังไงมันไม่มีนะผมจะเปิดให้ดูนะกระทรวงปี64นะครับก็จะไปดูข้อต่างๆของกฎกระทรวงให้ดูข้อ5ครับที่ผมเคยสอนข้อ5เนี่ยมันเขียนเลยนะการออกแบบอาคารตามข้อ4ให้พวกแบบคำนึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตของโครงสร้างอาคารให้มีเสถียรภาพในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวสำหรับอาคารที่อยู่ในบริเวณ2ซึ่งเป็นอาคารสูงนี่คือกทม.และบริเวณที่3ก็คือพวกภาคเหนือภาคตะวันตกให้พวกแบบคำนึงถึงส่วนประกอบของอาคารด้านสถาปัตยกรรมให้มีความมั่นคงไม่พังทลายหรือไม่ร่วงหล่นได้โดยง่ายด้วยเห็นไหมชัดเจนเลยนะคราวนี้ยิ่งชัดกว่านั้นอีกผู้ออกแบบนี้คือใครนะนี่คือคำถามที่หนึ่งอันที่สองข้อความเนี้ยมันมีคําว่าการจัดรูปแบบเรขาคณิตก็คือรูปทรงอาคารซึ่งผมสอนไปแล้วคราวก่อนและคราวนี้มันเพิ่มเรื่องขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมนั้นมันมีคําอยู่สามคำคือพวกแบบคําที่สองคือการจัดรูปแบบเรขาคณิตคําที่สามก็คือว่าส่วนประกอบของอาคารทางสถาปัตยกรรมพวกแบบนี้คือใครเรามาดูต่อไปข้อหกข้อหกเนี่ยนะครับให้ผู้ออกแบบและคํานวณคุณว่าพวกแบบในข้อห้ากับพวกแบบและคำนวณในข้อหกที่ต่างกันไหมคือคนคนเดียวกันไหมแล้วถ้าผมบอกว่าถ้าใครอ่านคือเชื่อผมเถอะคําที่เขาใช้เนี่ยเขาเจาะจงมาใช้แล้วและมันมีความหมายมันไม่ใช่อ่านผ่านๆนะแล้วมันมีนิยามด้วยพวกแบบคืออะไรแบบและคำนวณคืออะไรต้องไปอ่านนิยามนะครับผมถึงบอกว่าแม้กระทั่งกฎหมายอ่านก็สนุกไปดูนิยามนะเดี๋ยวผมจะหาให้เห็นไหมครับผู้ออกแบบหมายความว่าผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือออกแบบและคำนวณวิศวกรรมแสดงว่าพวกแบบเนี่ยหมายถึงสองส่วนก็คือผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมหรือผู้ที่ออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรมก็คือเป็นทั้งสถาปนิกและวิศวกรนั้นพวกแบบเนี่ยถ้าเขียนพวกแบบเฉยๆเนี่ยคุณวิศวกรก็ไม่หลุดสถาปนิกก็ไม่หลุดนะมันเขียนชัดฉะนั้นกฎกระทรวงนี้ไม่ได้บังคับกับวิศวกรนะสถาปนิกก็ต้องถูกบังคับสถาปนิกมีหน้าที่ไปดูเรื่องรูปทรงไปดูหน้าที่เรื่องขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมถ้าสถาปนิกไม่ดูเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ผมว่าสถาปนิกต้องรู้นะครับสภาสถาปนิกต้องเข้าใจนะครับกฎกระทรวงนี้เนี่ยมันสะท้อนไปถึงสถาปนิกด้วยมันไม่ใช่วิศวกรอย่างเดียวต่อไปเรามอาอกดมูาเป็นกฎหมายแล้วมีหน้าที่ต้องมาทำความเข้าใจเองนั้นใครมีเพื่อนสถาปนิกฝากบอกด้วยนะครับ ผู้ออกแบบและคำนวณคือใครหมายถึงวิศวกรตามกฎหมายว่าได้วิศวกรซึ่งทำหน้าที่จัดทำและการคำนวณแบบแผนและรายละเอียดการก่อสร้างทางวิศวกรรมอันนี้คือวิศวกรที่รับผิดชอบในการคำนวณเลยแล้วต้องมีใบอนุญาตด้วยเห็นไหมฮะนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้ออกแบบและผู้ออกแบบและคำนวณเห็นไหม นะต้องดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆนะมันตีความได้หลายอย่างนะฮะโอเคครับกรณีที่ชั้นครัต้บนลงมาคุณวงเทพนะคุณวงเทพนะกรณีที่เป็นกลุ่มอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ต่างระดับกัน5 ถึง 10 เมตรเราจะยึดเบสที่ระดับไหนครับระดับต่างกันก็อาจจะความลึกฐานรากต่างกันมีชั้นใต้ดินหรือสร้างบริเวณใกล้หน้าผาอะไรเงี้ยนะมีสโลปก็คือจริงๆแล้วอ่ะหลักการก็คือนะเอาหลักการก่อนนะเอาหลักปฏิบัคติรัอบีกแบบหนึ่งหลักการก็คือ30 เมตรวัดจากชั้นเบส
จากชั้นฐานอืมถึงนะคำถามก็คือว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณมีสโลปกราวชั้นฐานมันก็อาจจะอยู่ไปคนละที่เนาะถ้าอย่างนั้นมันก็วัด30 เมตรไปวัด30 เมตรไปอันนี้คือหลักการก็ไม่ผิดแล้วคุณก็ใช้30 เมตรของแต่ละอันเพราะจริงๆแล้วชั้นดินมันก็อาจจะสโลปไปตามนั้นแหละคงไล่ไปหรือชั้นดินมันอาจจะมาเป็นแนวราบผมก็ไม่รู้นะแต่ถอ้าืมันมสโลปเนี่ยคุณจะวัด30 เมตรแต่ตรงไหนมันก็คือได้ผลเท่ากันนั่นแหละหรือคุณจะลองเจาะถ้าคุณวัดจากชั้นดินมาทั้งสองชั้นทั้งสองหลุมเนี่ยก็คือจับตัวไฮพอยต์กับโลพอยต์แล้วคุณก็ดูว่าอ่ะหรือจะเอาตรงกลางอันนึงถ้าเราไม่อยากจะไปแยกว่าไอ้ฐานรากนี้ออกแบบโดยใช้ชั้นดินนี้นี่คุณก็จับค่าเฉลี่ยหรือคุณก็ดูชั้นดินที่มันน่าจะอ่อนที่สุดมาเป็นชั้นดินใช้ในการออกแบบมันก็ไม่ได้ผิดหลักการอะไรถูกไหมครับมันก็เป็นใช้เป็นการใช้เหตุใช้ผลใช้ดุลพินิจนั่นเองนะครับอืมโอเคนะก็มีหลักการได้นะครับก็ไม่ไดอ้ซับซ้อนอะไรนะครับถัดมาคุณทักษิณนะกรณีมีผลบอริงหลอกที่มีทั้งชั้นทรายและชั้นดินเหนียวแต่ผลเพียงแค่ SPT ต้องเช็คอย่างไรดีครับถ้ากรณีที่ชั้นส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวครับน่าจะหมายถึงผลมีเฉพาะ SPT มั้งนะแสดงว่าถ้าเป็นชั้นดินเหนียวเป็นดินเหนียวแข็งเนาะเขาตอกเขาตอกใช่ไหมเขาตอกตุ้มใช่ไหมอคืวามหมมายคือเขาไม่ได้เจาะไปคือการหาเขคา่าตอกค่า SPT ลงไปอ่ะใช่ไหมก็คือกรณีนี้แปลว่าเขาไม่ได้วัดค่ากําลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ําอืนมะก็คืออาจจะไม่ได้มีการเจาะตัวอย่างดินไปกด unconfined compression หรือไม่ได้ใช้ลักษณะที่เป็น field vein shear test นะหรคือรมัันบจะมีการวัดแรงเฉือนโดยใช้เครื่องมือในสนามแสดงว่าไม่ได้ทำใช่ไหมความหมายนี้ใช่ไหมอืมก็คือเป็นดินเหนียวดีไซน์แต่ว่ามีค่า SPT ทุกชั้นก็ใช้วิธีที่สองเพราะว่าวิธีที่สองผมพูดไปแล้วว่าวิธีที่สองเนี่ยมันเป็นการคิด SPT ทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นดินเหนียวชั้นทรายตามหลักการที่ผมพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับหลักการที่ผมอธิบายก็คือว่าวิธีที่สองมันเป็นวิธีที่ต้องมีค่า SPT ทุกชั้นนะครับแล้วเราต้องคิดดินทุกชั้นในระยะ30 เมตรแรกอันนี้เป็นวิธีที่สองเดี๋ยวนะผมมาให้ดูก่อนไหนล่ะนะครับวิธีนี้วิธีที่สองนะครับก็คือคิด SPT ของดินทุกชั้นเลยไม่ว่าดินนั้นจะเป็นดินเหนียวหรือดินทรายถ้าคุณมีค่า SPT คุณนำมาคิดได้อืมแต่คุณจะใช้วิธีที่สามก็คือมันแปลว่าดินเหนียวซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าคุณมีค่า SU แล้วคุณก็แยกเฉพาะชั้นดินเหนียวมาหา SU เฉลี่ยคุณแยกเฉพาะชั้นดินที่มันไม่ใช่ดินเหนียวคือดินทรายที่คุณมีค่า SC คุณก็เอามาค่าเฉลี่ยแล้วคุณก็เอาไปจำแนกคนละประเภทมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่ามันอาจจะนําไปสู่การจุดตั้งต้นของปัญหานี้ว่าถ้ามันเป็นชั้นดินเหนียวส่วนใหญ่คือชั้นดินเหนียวถ้าเป็นดินเหนียวเละๆเนี่ยคุณตอก SPT ไม่ได้คุณจะไม่ได้ค่าอะไรเลยใช้เชื่อถืออะไรไม่ได้สักอย่างเลยฉะนั้นต้องกลับไปดูที่ต้นทางก่อนว่าดินเหนียวนั้นมันเป็นดินเหนียวที่อ่อนขนาดไหนแล้วจริงๆถ้าเป็นดินเหนียวที่อ่อนๆเนี่ยมันควรจะใช้ค่า SU มากกว่าแต่การที่ได้ค่า SPT มาอย่างเดียวเนี่ยมันแปลว่ามันไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ตัวเลขที่เหมาะสมในการที่จะประเมินชั้นดินแต่ถ้าคุณไปเจอชั้นดินที่มีความแข็งแล้วก็คุณสามารถตอก SPT ได้อันนั้นก็ใช้ SPT ไปโดยใช้วิธีที่สองนะนี่ก็เป็นหลักการนี้นะครับโอเคถัดนะไปนะครับจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับในการแบ่งประเภทดินสำหรับดินเหนียวแข็งที่มีข้อมูลจากบอริงหลอกเป็น SPT N ก็ต้องแปลงเป็น SU ก่อนแล้วค่อยนำมาเฉลี่ยเฉพาะดินเหนียวใน30เมตรใช่ไหมครับไม่สามารถนำ SPT N ของดินเหนียวแข็งและดินทรายมาเฉลี่ยกันโดยตรงใช่ไหมครับต้องมีการแยกไหมฮะอันนี้เหมือนกับคำตอบข้อที่แล้วคืนอะหลักของการใช้ตารางเนี่ยเขาไม่แนะนำให้คอนเวิร์ตค่าอันนึงไปอันนึงอันนึงไปอันนึงเพราะตอนที่คุณคอนเวิร์ตแปลงค่าอย่างเงี้ยคุณคอนเวิร์ต SPT เป็นค่า SU เนี่ยความน่าจะถือมันหายหมดเลยนะเพราะอว่ืามการคอนเวิร์ตเนี่ยมันใช้สูตรที่เป็นสูตร empirical ซึ่งมันมาจากค่าทางสถิติซึ่งมันมีความแปรปรวนมาก
ราะฉะนั้นคําถามนี้ก็คือเหมือนคำถามข้อที่แล้วครับก็คือถ้าเป็นดินเหนียวแข็งใช่ไหมที่เมื่อกี้ผมพูดถ้าเป็น SPT ไม่ต้องแปลงครับก็คือใช้ค่า SPT เลยครับเฉลี่ย SPT แต่ถ้าต้องเฉลี่ยให้ทุกครบทุกชั้นใน30เมตรนะครับที่บอกว่าไม่สามารถนำ SPT ดินเหนียวแข็งดีไซน์มาเฉลี่ยกันตรงไม่ใช่ครับเฉลี่ยกันเลยครับจะไม่มีการเอาไปแปลงเป็น SU ก่อนนะครับครับเห็นนะครับโอเคนะครับถัดมาคุณศรีสิทธิ์นะครับอาจารย์ครับอยากทราบกรณีออกแบบอาคารที่มีชั้นใต้ดินลึก15 เมตรต้องคำนวณยังไงครับคิดเฉพาะซูเปอร์สตรัคเจอร์ไหมครับสับสตรัคเจอร์ต้องคิดไหมครับไซสมิครีเฟลคชันและไซสมิครีเฟลคชันใช้งานอย่างไรอันนี้เป็นคำถามที่รีเฟลคคชนัละนเรหืร่ืองอกันเเฟลลยคชันฮะสองเครืน่องเรื่องกันเลยในะอันเดียวกันแต่มันอยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรไม่อีกคำถามหนึ่งมาจากอีกท่านหนึ่งนะคนละอ๋อท่าอีนกคกันนหนึ่งนะคุณวีนัสจากคุณวีนัสจากคุณวีนัสโอเคเอาคำถามแรกก่อนผมตอบเท่าที่ผมตอบได้นะคือผมเองไม่ได้ตอบไปทุกคำถามบางคำถามต้องขอกลับไปอ่านนะแต่ว่าคำถามแรกเนี่ยมันประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นก็คือเรามีอาคารเนี่ยแล้วก็มีชั้นใต้ดินนะปกติอาคารที่มีลักษณะเป็นอย่างเนี้ยมันมีความพิเศษมันมีลักษณะเฉพาะตัวนะอันนี้คือส่วนที่อยู่เหนือดินนะคือซูเปอร์สตรัคเจอร์อันนี้คือส่วนที่เป็นซับสตรัคเจอร์คือส่วนที่เป็นพวกเบสเมนต์คืออาคารที่มีลักษณะแบบเนี้ยเราสังเกตไหมครับว่าเบสเมนต์มันจะแข็งข้างล่างเนี่ยมันจะแข็งเพราะว่าผนังมันต้องเป็นผนังกันดินนะถ้าจริงคุณมีอาคารชั้นใต้ดินหลายๆชั้นเนี่ยผนังมันต้องหนาเพราะดินมันจะแรงมากน้ําหนักไอ้ตัวแรงดันดินมันจะมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นแต่ผนังตัวเนี้ยมันไม่ได้วิ่งขึ้นไปข้างบนถูกไหมเพราะข้างบนคุณก็มีเชียร์วอลมีป่องลิฟต์เหลือตรงกลางแปลว่าไอ้ตรงเนี้ยความแข็งของมันเนี่ยถ้ามองจากแปลนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารเนี่ยเชียร์วอลจะอยู่อย่างนี้ด้านบนมันก็คือมีสติฟเนสจากเชียร์วอลแต่ด้านล่างเนี่ยมันมีสติฟเนสจากเบสเมนต์วอลนะอาคารลักษณะนี้จะมีความแตกต่างของความแข็งแกร่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนอาคารพวกนี้เข้าหลักเกณฑ์ว่าคุณสามารถที่จะตัดวิเคราะห์เป็นสองส่วนได้เลยตัดแยกส่วนแล้วคุณก็ด้ฟานิกล่างตัวเสาของโครงสร้างซูเปอร์ฟิกของตัวเชียร์วอลเนี่ยที่ตรงเบสไม่ให้เบสที่ตรงกราวที่ตรงรอยต่อหรือว่าชั้นทรานคซริับชันจุดตัดเนี่ยคุณสามารถฟิกแล้วคุณก็เอาแรงดังกล่าวเนี่ยที่คุณวิเคราะห์เนี่ยใส่ลงไปเป็นแอคชั่นกระทำกับไอ้ตัวโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างที่เป็นเบสเมนต์ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์แบบทูคอมโพเนนต์สองส่วนซึ่งอันนี้มันอยู่ในมยผ.นะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เคยไปอ่านแต่ว่าผมก็เคยบอกเคยสอนไปแล้วว่า TCX 11เนี่ยที่ผมเคยสอนเนี่ยมยผ.เนี่ยไปอ่านเถอะมีแค่130กว่าหน้านะครับมันเอ๊ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าที่ผมพูดอยู่ตรงส่วนไหนนะเรื่องเคเดี๋ยวนะฮะขอหามยผ.กันมยผ.อันนี้นะครับสารพวกนี้175หน้านะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือมันเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างที่ผมพูดถึงก็คือมันมีสองส่วนชัดเจนก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยมีความแข็งแกร่งหรือว่าสติฟเนสเนี่ยต่ำไปส่วนหนึ่งค่อนข้างมากคือประมาณสัก10 เท่าหมายความว่าถ้าเรามีชั้นเบสเมนต์ซึ่งมีสติฟเนสสูงกว่าชั้นที่เป็นซูเปอร์สตรัคเจอร์ขึ้นไปเนี่ยเกิน10 เท่าเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์เป็นโครงสร้างเดียวกันคุณสามารถตัดแบ่งเป็นสองส่วนได้แล้วคุณวิเคราะห์ทีละตอนนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกโครงสร้างแบบนี้เดี๋ยวผมหาให้นะให้ดูนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีการวิเคราะห์แบบ2 ขั้นตอนหรือว่า two state analysis procedure นี่อยู่ในมยผ.นะนะวิศวกรพวกแบบสามารถใช้วิธีสถิตเทียบเท่าแบบ2 ขั้นตอนในการออกแบบอาคารที่โครงสร้างส่วนบนอ่อนตัวที่ตั้งอยู่บนโครงสร้างส่วนล่างที่มีความแข็งรีจิดโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้เช่นสติฟเนสของโครงสร้างส่วนล่างต้องมากกว่า10 เท่าของสติฟเนสโครงสร้างส่วนบนก็ไปเช็คเบสเมนต์วอลว่าสติฟเนสเป็นยังไงเราไม่จําเป็นต้องอินทิเกรตเป็นโมเดลเดียวกัน
ก็ได้นะอันนี้คือหลักการในการที่จะไปวิเคราะห์พวกนี้นะครับส่วนคำถามถัดมา seismic reflection กับ seismic reflection อันนี้เป็นเรื่องทางฟิสิกส์นะเป็นเรื่องของคลื่นนะ reflect ก็คือคลื่นที่มันมาเคลื่อนที่ในตัวกลางที่มันมีความหนาแน่นที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีทั้งสะท้อนแล้วก็หักเหจริงๆคลื่นสองแบบนะหักเหสะท้อนเบี่ยงเบนอันนี้ถ้าใครโยธาไม่ค่อยได้เรียนตรงนี้เท่าไหร่โยธาไม่ค่อยสนใจแล้วเรียนฟิสิกส์ม.ปลายแล้วก็จบแล้วแต่ว่าถ้าไปเป็นพวกที่เขาเป็นพวกธรณีวิทยาอะไรพวกเนี้ยนะเขาใช้เยอะเพราะว่ามันจะระบุความแตกต่างระหว่างชั้นดินได้เพราะว่าดินแต่ละชั้นเนี่ยค่าความหนาแน่นค่าดิสตี้ไม่เท่ากันหรือว่าอาจจะมีโพรงอาจจะมีวัตถุอื่นที่ไปซ่อนตัวอยู่มีท่อเนี่ยมันใช้หลักการของคลื่นที่ยิงเข้าไปแล้วมันสะท้อนกลับมันหักเหมันเบี่ยงเบนเนี่ยมากําหนดตําแหน่งของสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้ดินได้ก็เป็นทางด้านของจิโอฟิสิกส์อะไรพวกนี้เป็นหลักครับโอเคนะฮนะะฮะอ่ะโอเคโอเคงั้นถัดไปนะครับถ้าอาคารตั้งอยู่ในน้ำมีวิธีกำหนดค่าดินยังไงครับในน้ำเหรออาคารลอยน้ำหรือว่าอาคารอะไรฮะผมเข้าใจว่าคือมันก็ต้องดูขนาดอาคารนะครับถ้าจะไปอยู่ในน้ำเนี่ยถ้าลอยน้ำก็ไม่น่าเป็นอาคารขนาดใหญ่อยู่แล้วเอางี้น้ำคืออากาศน้ำไม่ใช่ดินเพราะว่าน้ำไม่มีความสามารถในการรับแรงเฉือนถ้าน้ำเนี่ยคุณเอาพาร์ติเคิลมาเนี่ยมันจะคงตัวอยู่ได้แรงดันทุกทิศทางต้องเท่ากันครับถ้าแรงดันไม่เท่ากันมันจะเกิดการโฟลว์เพราะว่าถ้าแรงดันแต่ด้านไม่เท่ากันมันจะเกิดบอร์เซอร์เคิลบอกว่าต้องเกิดเชียร์สเตรสเชียร์สเตรสน้ําไม่มีความสามารถในการรับแรงเฉือนมันจะโฟลว์แทนไม่เหมือนดินดังนั้นถ้าคุณเจอน้ําแน่นอนน้ำมันต้องมีดินอยู่ข้างใต้ฐานรากก็ต้องถ้าจะรองรับอาคารจะเป็นพวกออฟชอร์ซึ่งผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นพวกโฟลติ้งหรือเป็นพวกอะไรผมก็ไม่แน่ใจแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ถ้าออฟชอร์สตรัคเจอร์หรือยังไงผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นพวกสะพานที่มันมีน้ําอยู่แล้วก็ฐานรากมันก็ปักไปในดินที่อยู่ใต้น้ําอันนั้นต้องถือว่าน้ําเป็นอากาศงั้นชั้นดินครับก็ต้องวัดตั้งแต่ชั้นดินที่ลงมานะฮะโอเคโอเคครับนะฮะถัดมานะครับคุณธีรวัฒน์นะครับวิธี Spatial Auto Correlation นะครับวิธี SPAC สามารถใช้ได้ไหมครับช่วยอธิบายหลักการด้วยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพูดถึงในบริบทไหนนะเพราะว่าไอ้ทอมินเนอร์คำศัพท์แบบนี้มันหมายถึงว่าเป็นเรื่องของพวกตัวแปรสุ่มหรือ random variable คือตัวแปรที่มันมีลักษณะที่มันแปรผันได้ตลอดเวลาเช่นแรงลมอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าแรงลมที่จุดหนึ่งกับจุดอื่นๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ correlate กันมันไม่ได้เผื่อว่าเกิดแรงลมสูงสุดแล้วมันจะเกิดพร้อมกันทุกจุดอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของ turbulence เรื่องของอะไรไปซึ่งมันไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวมาในตรงหัวข้อนี้ฉะนั้นอันนี้ผมก็คิดว่ามันไม่ได้อยู่ในสโคปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ random variable ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งอันนั้นต้องไปคุยในเรื่องของแรงลมเพราะมันจะมีเรื่องของ turbulent intensity ความเข้มข้นของความแปรปรวนของอะไรก็แล้วแต่ของกระแสลมเนี่ยอันนั้นจะมีเรื่องของ correlation เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผฉมะนั้นอันนี้ก็คงจะไม่ลงรายละเอียดมากกว่านี้นะครับโอเคครับโอเคนะครับจากคุณสกุลนะครับอาคารประเภทไหนและสูงกี่ชั้นครับต้องนำไปคิดออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวก็อันโอนี้้ก็อยู่ในกฎกระทรวงเนาะกฎกระทรใวชง่ก็ในระกบุระทรวงชมัดีเจนอยู่แล้วประเภทอาคารนะครับเราไปลองดูนะว่าอาคารที่ต้องออกแบบให้รับแผ่นดินไหวเนี่ยในกฎกระทรวงมันก็จะมีการพูดถึงพื้นที่แล้วก็จังหวัดแล้วก็ประเภทอาคารด้วยนะเราดูกฎกระทรวงนิดนึงนะครับกฎกระทรวงปี64กฎกระทรวงปี64เมื่อกี้ผมพูดถึงข้อ5ข้อ6ไปแล้วแต่ว่ามันจะมีข้อก่อนหน้านั้นก็คืออันนี้นะฮะกฎกระทรวงปี64ข้อ1เนี่ยข้อ3เป็นเรื่องบริเวณที่บังคับใช้นะครับบริเวณที่1บริเวณที่2บริเวณที่3แล้วก็ข้อ4ก็คือประเภทอาคารนั้นคําถามก็คือว่าอาคารประเภทไหนก็เนี่ยตลาดโรงแรมอาคารอยู่อาศัยรวมขนาดก็ดูจากพื้นที่ดูจากความสูงที่ต้องไปคิดการออกแบบรับแผ่นดินไหวอันนี้กฎหมายกำหนดตามนั้นนะครับครับถัดไปเลยครับครับถัดมานะครับ
บอลลิงหลอกหนึ่งหลุมอันนี้ถามไปแล้วนะครับใช้เป็นตัวแทนดินกินรัศมีมากสุดกี่เมตรเนี่ยถามไปแล้วนะครับคุณคงอาจารย์ครับคุณคงศักดิ์นะครับอาจารย์ช่วยอภิบายโมดูลัสแรงเฉือนของดินกับโมดูลัสยืดหยุ่นของดินใช้งานต่างกันในกรณีไหนบ้างครับโมดูลัสแรงเฉือนกับโมดูลัสยืดหยุ่นคือปกติแล้วอ่ะกรณีของสปริงคอนสแตนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ดินยุบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าค่าโมดูลัสยืดหยุ่นเป็นโมดูลัสตั้งฉากหรือว่าค่าโมดูลัสเฉือนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่มันไม่ใช่เป็นสูตรที่แยกจากกันฉะนั้นวัตถุดินที่มีค่าโมดูลัสเฉือนมากก็จะมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นมากตามไปด้วยมันมีสูตรอยู่นะสูตรที่ผมว่านี่ก็คือสูตรทางฟิสิกส์นะเครารับมาดูสูตรทางฟิสิกส์กันนะครับก็คือสูตรนี้เนี่ยสูตรเนี้ยค่า ES ก็เท่ากับ ES ก็คือค่าโมดูลัสยืดหยุ่นปกติเป็น normal modulus ตั้งฉากแต่ว่าค่า GS ก็คือเชียร์โมดูลัสแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันสัมพันธ์กันอยู่ด้วยสูตรนี้ก็คือถ้ารู้ปัวซองเรโชจะคำนวณได้นะทีนี้สิ่งที่เราต้องการในเชิงวิศวกรรมเนี่ยคืออะไรเราต้องเอาไอ้ตัวแปรพวกนี้ไปคำนวณเป็นค่าโมดูลัสออฟสับสเตรทรีแอคชั่นเพราะมันนั่นคือค่าสปริงทีนี้ค่าสปริงเนี่ยปกติมันก็จะสัมพันธ์กับแรงกดเช่นถ้าเป็นฐานแผ่มันก็คือ KS ก็คือเป็นลักษณะในแนวนี้มันก็สัมพันธ์กับแรงกดหรือว่าแรงถอนแต่แรงถอนไม่มีแต่ถ้าเป็นเสาเข็มก็เป็น lateral spring มันก็สัมพันธ์กับแรงกดเช่นเดียวกันนั้นในค่าพวกนี้มันค่าสปริงดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีสูตรที่เราจะใช้ในการที่จะหาค่า K ออกมาเมื่อเราทราบค่าโมดูลัสของดินนั้นโดยปกติก็คือเขาก็หา GS ก่อนแล้วก็แปลเป็น ES แล้วก็ ES ก็ไปเข้าสูตรหาค่า KS แล้วค่า KS ก็ไปใส่ในตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นที่เราเรียกว่า soil spring stiffness แล้วก็จะวิเคราะห์โครงสร้างออกมาก็เป็นความหมายอย่างนี้อือันมนี้เท่าที่ผมรู้นะแต่ว่าอันนี้คือในเชิงวิศวกรรมนะเชิงวิศวกรรมก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีบางสูตรที่เอาค่า KS ไปลิงก์กับ GS โดยตรงดังนั้นโดยลักษณะแล้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือ ES กับ GS เนี่ยเอาว่าเป็นตัวแทนของค่าโมดูลัสของดินก็แล้วกันนะมันจะรู้ GS แล้วไปหา ES หรือรู้ ES GS มันก็ไม่ได้แยกความแตกต่างอะไรกันหรอกเพราะว่ามันก็มีสูตรทางฟิสิกส์ที่มันมีเชื่อมความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับต่อไปครับถัดไปครับนะอาจารย์มีคำแนะนำเรื่องข้อมูลการเจาะสำรวจหรือการทดสอบที่ต้องทดสอบในพื้นที่แผ่นดินไหวไหมครับแต่คุณมีนัดมาช่วยพิมพ์ไปด้วยว่า Marine Clay and Soft Soil ควร investigate อย่างไรในงาน River Wall Dig นะครับ Canal Wall Embedment on Material and Soft Soil นะไม่แน่ใจว่าเป็นคำถามเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราก็ะในท่เารืน่อแงรขกองไม่ประสงค์จะออกนามนะฮะข้อมูลในการเจาะสำรวจดินก็ตขา้อมมทูี่ลผเจมาอะธสิบำราวยจไปหรือนะการทดก็สอเปบ็นการทำบอลลิงล็อกพื้นฐานก่อนนะหาค่า SPT หาค่าอันเดนเชียร์สเตรงเนี่ยแล้วก็มาคำนวณออกมาเป็นการจำแนกชั้นดินอันนั้นก็โดยทั่วไปก็ทำประมาณนั้นแหละนะครับก็มีการทดสอบประเภทนี้อันอื่นก็ไม่น่ามีแล้วนะเพราะว่าหลักๆที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวก็คือต้องได้ข้อมูลเพียงพอที่จะไปจำแนกชั้นดินได้เพียงแต่ว่ามาตรฐานก็บอกว่าถ้าไม่มีข้อมูลก็ให้สมมุติฐานเป็นประเภทชั้นดินประเภทดีเนาะนะฮะแต่ว่าปกติอ่ะถ้าเราทํางานอาคารเนี่ยถ้าเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเนี่ยหรือว่ากระทรวงฐานรากปกติที่ต้องกําหนดประเภทอาคารที่ต้องทําการเจาะดินเนี่ยมันก็จะมีผลการเจาะดินอยู่แล้วไอ้ผลตรงนั้นเราก็มาดูค่า SPT ค่า SU แล้วก็เอามาใช้ในการจำแนกเฟชชั้นดินได้นะครับซึ่งถ้ามันได้ผลที่ชั้นดินที่แข็งกว่าชั้นดินดีด็อกในกรณีที่ไม่มีอันนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเราเพราะว่าเราก็จะได้เอามาใช้ในการลดแรงแผ่นดินไหวได้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับครับโอเคนะฮะนะมารีนเคซอฟเคผมคิดว่าพวกเนี้ยมันจะอินเวสติเกตอย่างไรอ่ะในความคิดผมอ่ะผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
นะว่าเราเน้นเรื่องของการทรุดตัวด้วยไหมถ้าเราเน้นเรื่องการทรุดตัวด้วยบางทีก็ต้องเป็นการไปหาพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทรุดตัวนะไอ้พวก marine clay soft clay พวกนี้มันมีทั้งที่เป็น over consolidated normally consolidated เพราะนั้นไอ้พวกนี้มันมีผลต่อการ settlement ในอนาคตข้างหน้าแล้วถ้าเราต้องการที่จะดูเรื่องของไปเป็นพวกโครงสร้างพวกเขื่อนเรื่องสเต็งก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องการซุดตัวแล้วเรื่องของการที่น้ํามันจะไหลซึมผ่านเข้าไปล่ะเรื่อง permeability ล่ะวันนี้มันเรื่อง flow net มันก็จะมีพารามิเตอร์ของเฉพาะของเขามันก็ต้องไปดูว่าวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยเราจะต้องศึกษาหรือเราต้องออกแบบทางวิศวกรรมเนี่ยเพื่อที่จะเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านไหนมันก็จะกําหนดตัวแปรที่ต้องใช้ตามหลักวิศวกรรมอยู่ดีถูกไหมครับโอเคนะครับโอเคครับถัดไปนะครับคุณกฤษดาดาวโฮควบคุมพื้นที่การทดสอบกี่ตารางเมตรต่อจุดครับอยู่ที่ความแปรปรวนของดินครับก็เป็นหลักการเดียวกันพูดไปแล้วถ้าดินไม่แปรปรวนมากจุดหนึ่งก็พอให้มันครอบคลุมพื้นที่เราแต่ตอนแรกเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้จริงๆก็ต้องดูจากผลเจาะสำรวจดินในแต่ละหลุมในพื้นที่เนี่ยแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นอย่าไกเพิ่งดไป์ทครับำดาวโฮเลยนะเราก็คือถ้าคุณทำดาวโฮมันแพงไงคุณเจาะหลายหลุมแล้วมันมีความแปรปรวนเนี่ยคุณก็ควรที่จะต้องดูจาก SPT ก่อนเพราะว่าการเจาะปกติมันถูกกว่าให้เราประเมินคร่าวๆว่าเอ๊ะถ้าเราต้องการจะทํารายละเอียดเนี่ยถ้าผล SPT ออกมาเนี่ยเอ๊ะปรากฏว่าค่าไม่ค่อยแปรปรวนเนี่ยอันนี้คุณก็ทำดาวโฮจุดเดียวถูกไหมแล้วว่าหรือว่าอย่างบางกรณีอย่างเงี้ยอย่างของผมเนี่ยผมไม่ต้องการทําดาวโฮเยอะเพราะว่าผมฐานรากลับเครื่องจักรฐานรากลับเครื่องจักรผมมันไม่ได้ใหญ่มากมันก็คืออยู่ในแอเรียหนึ่งเท่านั้นเองผมทําจุดเดียวก็พอแล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่ได้แปรปรวนเร็วขนาดนั้นหรอกอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าดุลพินิจของเรานะว่าหรือกระทั่งว่าดาวโฮเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทําเลยก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าแผ่นดินไหวแบบนี้ถึงเราไปทําดาวโฮแล้วค่าที่ได้จากดาวโฮมันก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราสามารถที่จะใช้ชั้นดินที่แข็งกว่าค่าที่เราใช้จาก SPT ที่เรามีข้อมูลอยู่เราจะทำไปทําไมเราทำไปเสียตังค์เปล่าๆมันก็ถ้าทำก็ต้องมีวัตถุประสงค์ว่าเอ้ยเราคิดว่าดินมันอาจจะแข็งกว่าที่ SPT ประเมินแล้วถ้าเราใช้ดินที่แข็งกว่ามันลดแรงได้อันนั้นเราค่อยทําดาวโฮไอ้พวกนี้มันมีเรื่องที่เราต้องวางแผนแล้วก็เราก็ต้องคิดจัดการต้องไปอ่านเปเปอร์ของที่ผมพูดถึงเนี่ยของเคนลี่เนี่ยเขาก็จะให้คอนเซปต์เอาไว้นะครับครับถัปดระมมาาณนะครับโมเดลเข็มใส่สปริงตลอดความยาวต้องใช้ iTrack เท่าไหร่ครับหรือใช้เท่าเสาครับก็โดยหลักการก็ใช้เท่ากับเสาได้นะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วอ่ะไอ้แครกอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับระดับของแครกเนาะว่าถ้ามันแครกมากไอ้แครกมันก็ต่ำแต่ถ้ามันแครกน้อยไอ้แครกมันก็จะมากที่จริงมันควรจะแปรผันตามระดับของการเกิดรอยร้าวทีนี้ระดับของการเกิดรอยร้าวมันก็จะแปรผันกับค่าโมเมนต์เพราะถ้าโมเมนต์มากก็แครกมากแต่ว่าในตอนที่เราไปเคาะตอนแรกเรายังไม่รู้ค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเราก็เลยใส่ไอไม่ถูกแต่ถ้าจะใส่ให้ถูกต้องจริงๆอ่ะมันควรต้องใส่เป็น effective moment ความเฉื่อยประสิทธิผลซึ่งมันจะต้องแปรผันตามระดับแรงที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าทําอย่างนี้มันก็ซับซ้อนเกินไปเพราะนั้นโดยหลักปฏิบัติทั่วๆไปก็ใส่เหมือนกับเสาผมก็ไม่ได้คิดว่าเสาเข็มมันก็อาจจะแตกมากกว่าเสาก็ได้นะฮะก็มเปี็นคไวปามเปไ็ดน้ไปได้แต่มันก็เป็นไปมอไงด้ว่าแต่นด้ะวยครัคบวามที่มเัทน่าก็กับมีเสาดินแหละโอบเท่ากับเสานะมันก็มีดินโอบอุ้มไว้มันก็อาจจะมีตัวอะไรมาชดเชยมาคอมเพนเซตส่วนนี้ไปเพครารัะบเสาส่วนใหญ่มันก็ลอยลอยอยู่นะฮะโอเคครับถัดมานะครับคุณธนากรนะครับมีหลักคิดในการกําหนดจุดเจาะทดสอบดินหรือการกําหนดจํานวนการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีไดนามิกหรือวิธีอื่นๆอย่างไรครับอ๋ออันหนลีั้กมัคนิดเป็ในนเรื่กองารของไดนามิกเทสแล้วนี่ใช่ไหมเป็นเรื่องหนึ่งละอันนี้เป็นเรื่เอรงื่ขององกกาารกำหนดจุดเจาะสำรวจอย่างเช่นผมเข้าใจว่าในหนึ่งโครงการจะเจาะกี่จุดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือทำไดนามิกโหลดทำไดนามิกเทสอย่างไรจำนวนการทำไดนามิกนะส่วนใหญ่ของผมที่ทำมาก็อาคารละต้นนะครับในหนึ่งโครงการมีกี่อาคาร
ก็ทําอาคารละต้นแต่ก็ดูขนาดอาคารนะเฉพาะอาคารหลักนะครับต้องดูอานิคดารนึงประกอบก็ไม่ทํานะฮะว่าผมไปเจออาคารหนึ่งเนี่ยภายในอาคารเดียวกันดินสโลปเลยนะมันมีความแปรผันเยอะไอ้นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับสคภาืพอพื้นที่ด้วยนะโปรเจกต์มันเป็นโปรเจกต์อะไรเป็นบิลดิ้งมันคัฟเวอเรจที่เท่าไหร่เป็นโรงงานหรือมันเป็นถนนหรือมันเป็นสะพานหรือมันเป็นสนามบินมันเป็นอะไรมันก็จะมีความหลากหลายแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโปรเจกต์หรือบางโปรเจกต์เป็นโรงงานแต่ว่าเราจําเป็นต้องเจาะละเอียดเฉพาะในบางพื้นที่เช่นเป็นพื้นที่ต้องวางฐานรากลับเครื่องจักรหรือความแปรปรวนมันเป็นมากน้อยแค่ไหนต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันสรุปว่าคุณต้องเจาะดินให้มากเพียงพอที่จะเป็นตัวแทนของดินทั้งหมดในพื้นที่ที่เราต้องการที่จะไปออกแบบคือพูดแบบนี้ที่เหลือก็กเป็นเรื่องมีหลักการคร่าวๆแต่ว่าต้องเป็นดุลพินิจวิศวกรเป็นหลักกำใชห่นไหมดตายตัวไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และลักษณะอาคารโครงสร้างต่างๆด้วยเนาะสรุปได้ประมาณนี้นะครับแล้วนั้นมีโปรเทสก็อาจจะต้องดูนะครับว่าเสาเข็มมีประมาณสักกี่ต้นนะครับแล้วก็พอเราพอขนาดเสาเข็มก็มีผลนะฮะใช่ขนาดเสาเข็มนะครับหลักสำคัญก็คือเสาเข็มความแปรปรวนของดินจริงๆความแปรปรวนนั่นคือสำคัญที่สุดถ้าดิในช่ไม่ค่อยแปรปรวนแล้วดินมีขนาดเดียวกันดินไม่ได้มีไอ้ไปโทษเสาเข็มไม่ได้มีหลายๆขนาดเสาเข็มมีขนาดเดียวกันดินไม่ค่อยมีความแปรปรวนในคุณทำไดนามิกอันเดียวก็จบแล้วเพราะไดนามิกมันค่อนข้างน่าเชื่อถือแต่ถ้าเกิดคุณไปเจอพื้นที่ที่มันมีความแปรปรวนมากถึงแม้ว่าเสาเข็มของคุณจะขนาดเดียวกันหมดคุณก็อาจต้องทําหครลัาบยๆต้นให้มันเป็นตัวแทนได้นะฮะโอเคโอเคนะครับถัดมานะครับอยากให้อธิบายเรื่องอาคารที่มีโครงสร้างใต้ดินรับแรงเอิร์ธเควกและพฤติกรรม Backstay Effect เพราะหาตำราอธิบายยากมากครับโอ้คนนี้ถามยากนะ backstay effect เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่คนทั่วไปเขาจะมาจริงๆผมเกข็าเขจีะยนมาสนใจกัน ใช่ใช่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะคุณมีตึกอยู่หนึ่งตึกแล้วคุณไปเจอชั้นเบสเมนต์ที่ใหญ่ๆเลยหรือคุณไปเจอชั้นโพเดียมอันนี้เป็นตึกสูงขึ้นไปแล้วชั้นเบสเมนต์หรือไปเจอชั้นโพเดียมจุดที่เป็นจุดตัดตรงเนี้ยนะเราถ้าเรามีแรงแผ่นดินไหวแรงเฉือนมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราก็คิดว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยแรงเฉือนเนี่ยมันมีค่ามากที่สุดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเกิดมันมีคอที่ยื่นลงไปถึงชั้นฐานรากด้านข้างใต้เนี่ยไอ้ความที่ว่าตัวเนี้ยนะมันสร้างแรงต้านแล้วมันสร้างแรงแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดการกลับทิศทางของแรงเฉือนเพราะแรงมหาศาลที่ต้านขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าไอ้ตรงส่วนนี้มันเป็นโมเมนต์ที่มากระทำเนี่ยมันจะถูกต้านโดยคัพเปิลระหว่างแรงสองแรงก็คือแรงนี้กับแรงนี้เพราะฉะนั้นแรงเฉือนคุณจะกลับด้านแล้วเกิดแรงเฉือนที่มหาศาลมากเลยมากกว่าแรงเฉือนที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงแผ่นดินไหวทั้งหมดพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นในอาคารสูงแล้วก็เกิดขึ้นในอาคารสูงที่มันมีชั้นทรานสเฟอร์หรือชั้นที่มันมีชั้นที่เป็นโพเดียมที่ใหญ่มีทาวเวอร์แล้วมีโพเดียมหรือชั้นเบสเมนต์แล้วอัสนนี้ติเป็ปนมากสติปมากๆนะอันนี้เขาเรียกว่าแบ็กสเตย์เอฟเฟกต์ต้องวิเคราะห์โครงสร้างถึงจะเห็นเอฟเฟกต์เหล่านี้ไม่งั้นไม่เห็นนะมันเสมือนหนึ่งว่ามันไม่ใช่ว่าคอของคุณเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้กำแพงรับแรงเฉือนหรือเป็นเชียร์คอเนี่ยมันจะลงไล่มาเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะว่าตรงตำแหน่งเนี้ยมันจะมีพินอยู่ตัวหนึ่งมันเหมือนกับมันมีซัพพอร์ตอยู่ที่ระดับตรงนี้มีซัพพอร์ตอยู่ตัวหนึ่งงั้นถ้าเราไปวิเคราะห์โครงสร้างที่เป็นตัวคอวอลแล้วเราวิเคราะห์ว่ามันเป็นแคนติลีเวอร์ไล่ลงมาตั้งแต่ด้านบนจนกระทั่งถึงตัวฟิกที่ฐานเนี่ยอันนี้เป็นโมเดลที่ผิดเพราะจริงๆแล้วพอมันเจอชั้นทรานสเฟอร์ปั๊บมันจะเจอพินซึ่งมันปักเลยมันปักเลยเพราะนั้นแรงที่กระทํากับมันเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นอย่างนี้แรงเฉือนแล้วก็จะตกลงมาอย่างนี้เลยวิเคราะห์โครงสร้างแบบนี้ง่ายๆได้ว่าแคนติลีเวอร์ยาวตลอดกับแคนติลิเวอร์ที่เจอพินตรงกลางเนี่ยที่เจอซัพพอร์ตอยู่เนี่ยแรงคนละแบบไอ้พฤติกรรมที่แรงเฉือนรีเวอร์โซกับทิศเนี่ยเราเรียกว่าแบ็กสเตย์เอฟเฟกต์
ตำราเล่มไหนเหรอฮะอ้าวมีครับเดี๋ยวต้องไปอ่านตำราตระกูลนี้ครับนะตำราเล่มไหนผมเคยให้ไปแล้วเคยพูดไปแล้วจำได้ไหมที่ผมเคยพูดเอกสารตระกูลพวกเนี้ยนะเอกสารของที่ produce โดย NeHeRB ที่เมื่อกี้ผมเอ่ยถึง NeHeRB เนี่ย NeHeRB เนี่ยเขาก็ทำไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นด็อกิเมนต์หลักๆที่เป็นที่มาของชั้นดินเนี่ย NeHeRB ก็ทำเอกสารที่เป็นพวก Seismic Design Technical Brief เช่นออกแบบ Spatial Structural Wall Cutting Beam แล้วก็ออกแบบที่เป็นพวกเนี่ย Backstay อะไรพวกเนี้ยมีแต่ว่าผมไม่จำไม่ได้ว่านัมเบอร์เท่าไหร่มันจะมีเรื่องนี้อยู่ด้วยเดี๋ยวค้นเจอแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในตัวหลักสูตรคลาสรูมของ TCS 11ให้นะครับโอเคครับต่อไปครับครับผมมันก็ทำให้รู้ว่าผู้ติดตามสมาคมของเราเนี่ยก็มีควโาอมรู้้กันเยอะเลยฮะถามแบ็กสเตย์นี่ลึกนะลึกเลยฮะนะครับโอ้มันต้องเป็นอีกโหมดหนึ่งเลยนะครับแต่มาคุณพัทรพลนะถ้าเจาะสำรวจดินลึกไม่ถึง30 เมตรจะมีผลอย่างไรบ้างครับหรือจะเจาะไม่หรือเจาะไม่ถึง30 เมตรได้ไหมครับเอางี้นะดินมันมีโอกาสที่จะแข็งขึ้นไปข้างล่างนั้นจริงๆแล้วถ้ายิ่งคุณเจาะลึกไปเรื่อยยิ่งลึกยิ่งแข็งๆนะใช่มันมีโอกาสที่คุณจะได้ชั้นดินที่ดีขึ้นเรื่อยๆมันมีโอกาสที่แฟกเตอร์ FAFB คุณจะลดลงเรื่อยๆมันมีโอกาสที่แรงแผ่นดินไหวจะน้อยลงน้อยลงหมายถึงค่าออกแบบเพราะว่าคุณกําลังไปเอาไอ้ความแข็งของส่วนล่างมาคิดเพราะฉะนั้นโค้ชเขากลัวเรื่องนี้เขาเลยบอกว่าไม่ให้ลึกกว่า30 เมตรคราวนี้ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยผมไม่อยากเจาะ30 เมตรผมเจาะแล้วมันแพงแปลว่าคุณมีแนวโน้มที่จะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นตื้นๆซึ่งมันอ่อนนะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ส่วนตื้นๆอ่อนเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าแทนที่ดินของคุณจะเป็นชั้น C ชั้น D เนี่ยมันกลายเป็นชั้น E ซึ่งคราวนี้ค่าแฟกเตอร์ FAFB มันจะสูงขึ้นนะแล้วทําให้การออกแบบมันแพงขึ้นมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเลยถ้าเทียบกับว่าคุณยอมเจาะถึง30 เมตรแล้วคุณได้ความแข็งของชั้นดินข้างล่างเอามาช่วยคำนวณต่อแต่ว่าอันนี้ก็พูดได้สองทางนะเพราะบางทีข้างบนแข็งข้างล่างอ่อนต้องไปดูให้ดีต้องไปมัดนูก็ผต้อลงมกองารให้เจาะดใหี้ดีแต่หลักการก็คือใช้30 เมตรไปตามมาตรฐานนั้นประกาศกระทรวงมหาดไทยก็ระบุชัดเจนว่า30 เมตรนั้นถ้าพูดถึงแบบนี้แล้วเราจะไปใช้ไม่ถึงเนี่ยก็คงจะไม่ได้มันมีเหมือนกันครับผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งมันมี practice บางอย่างที่เขาจะใช้ไม่ถึง30 เมตรในงานสะพานเนี่ยผมเห็นบางคนทำนะผมเห็นบางคนทำก็คือมันมีหลักการนี้ผมจะให้ดูนะครับนะบรรยายไหนชั้นดินนี่นะนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมอ่านมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าสไลด์นี้นะโดยลีออนนะก็คือความสำคัญของการจำแนกชั้นดินในการออกแบบแผ่นดินไหวนะเนี่ยเอกสารพวกเนี้ยมันมีหลักอีกหลักหนึ่งก็มีคนทำอยู่ตรงกับคำถามนี้เป๊ะเลยผมจะให้ดูรูปนี้นี่รูปนี้เห็นไหมฮะให้เราจับรูปนี้มันบอกอะไรฮะมันบอกว่ามันมี practice อีกแบบหนึ่งก็คือถ้ามันไปเจอชั้นดินที่แข็งชั้นดินที่แข็งยังไม่ถึง30 เมตรแต่ไม่ถึง30 เมตรก็คือ h ร้อยกว่า100 ฟุตแต่ต้องเป็นกรณีเจอชั้นแข็งแล้วนะบางคนเขากลัวว่าถ้าเอาชั้นแข็งมารวมเนี่ยมันจะได้ชั้นดินที่แข็งเกินไปแล้วเขากลัวว่าชั้นดินอ่อนข้างบนเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะกลืนหายไปเลยเพราะไม่เอาเฉลี่ยมาจากชั้นแข็งล่างเขาก็เลยมีแพ็กทีสว่าเขาใช้เฉพาะตรงชั้นดินตรงนี้ก็คือไม่ถึง30 เมตรแต่นั่นแปลว่าคอนดิชันต้องเจอชั้นแข็งแต่ว่า practice แบบนี้ก็ไม่ได้
คือโค้ชเขาก็มาแคลริฟายตอนหลังว่าถ้าคุณเจอแบบนี้คุณไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนี้เพราะมันจะได้ดินที่อ่อนเกินไปให้คุณคิด100 ฟุตนั่นแหละแต่ว่าไอ้ชั้นดินที่แข็งๆเลยเนี่ยนะสมมุติคุณได้ SPT ออกมา150ให้คุณใช้แค่ร้อยเดียวคือไปปรับเหลือแค่ร้อยคือใช้ไปจํากัดค่า SPT แทนแต่ว่าเอามารวมแต่รวมแบบ SPT ไม่จะใช้ไม่ต้องใช้ค่าจริงคือไปใช้ค่าซีลินของมันถ้ามันเป็น150ก็ใช้แค่101ในชั้นที่เกินจากที่ชั้นแข็งที่มันเลยลงมาจากชั้นนี้ไปแล้วอุ้ยนะฮะโอเคนะก็น่าจะพอเข้าใจนะคครรัับบตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะผมขอไปถัดมาเป็นคำขอบคุณนะครับขออนุญาตข้ามไปนะครับคุณทักษิณบอกบริเวณเชียงใหม่ก็น่าจะมาเสริมให้ในคำตอบที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับมาที่ข้อที่21แล้วกันนะครับนะครับที่บอกว่าให้ระยะของเสาเข็มต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า3 เท่าไดมิเตอร์อยากทราบว่าในข้อต่อท้ายในกรณีระยะห่างน้อยกว่าหลักเกณฑ์ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเราใช้อะไรในการตรวจสอบครับก็นี่อันนี้น่าเปจละี่ยหนมาเปย็นถึเงรืใ่นองฐานะผู้ออกแบกบระทรวงฐานรากแล้วนะอืมใช่อันนี้เปลี่ยนหัวข้อเลยนะไม่บอกเลยผมเลยงงข้อ21นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกระทรวงฐานรากนะอันนี้เป็นเรื่องของการกําหนดระยะระหว่างเสาเข็มใช่ไหมครับที่ครับว่าระยะระหว่างเสาเข็มเนี่ยจะต้องอย่างน้อย3 ดีนะต้องอย่างน้อย3 ดีความหมายก็คือต้องการที่จะกําหนดไม่ให้สเตรสมันมาเกยกันอืมระหว่างเสาเมขัน็มโอเวอร์แลปกันไม่ให้โอเวอร์แลปปิ้งกันนะฮะแคปาปซริะเดต็ี้นมัสนจำะคัญลก็ดคือว่านะแต่เขาก็บอกว่าไม่ถึง3 ดีก็ได้แต่ว่าต้องให้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอันนี้มันแปลความหมายว่ายังไงครับมันก็แปลความหมายว่าเรามีตัวเสาเข็มนะฮะในฐานรากเราเนี่ยฐานรากเราเนี่ยอันนี้มันควรจะเป็น3 ดีอย่างน้อยนะคือมากกว่าเท่ากับแต่สมมุติถ้ามันเป็น2.5 ดีเป็น2 ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูว่าปัญหาก็คือสเตรสมันก็จะโอเวอร์แลปพอสเตรสโอเวอร์แลปกันไปปั๊บเนี่ยกำลังรับแรงจะตกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวคูณที่มีค่าน้อยกว่า1คล้ายๆกับเป็นตัวคูณลดกําลังของเสาเข็มแต่ละต้นเราก็ไปคํานวณออกมาซึ่งมันก็มีหลายสูตรเช่นสูตรคอนเวอร์สลาแบร์สูตรของอะไรที่มันจะขึ้นอยู่กับระยะเรียงหรือว่าขึ้นอยู่กับจํานวนเสาเข็มในไพกรุ๊ปมีสูตรให้ครับไม่ได้ไม่มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่จะคำนวณก็คือตรวจสอบที่ผมว่าแหละก็คือไปหาแฟกเตอร์ที่เขาเรียกว่า efficiency factor หรือว่าเป็นตัวคูณประสิทธิผลเอามาคูณกับกำลังรับหนักของเสาเข็มเพื่อที่จะลดตรงนี้แต่งั้นก็ตามมันไม่ควรต่ำกว่า2 ดีอ่ะผมว่านะต่ำกว่า2 ดีนี่ก็มันก็ใกล้เกินไปแล้วล่ะนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับถัดมาก็คุณทักษิณขอบคุณนะครับขออนุญาตข้ามไปคุณศรีสิทธิ์แต่แผ่นดินไหวบอกว่าแรงแปรผันตรงกับค่าสตีฟเน็ตนะครับอะไรนะไม่อันนี้ไม่เข้าใจอันนี้น่าจะเป็นคำถามต่อเนื่องจากระหว่างที่เราได้ตอบคำถามมันนะฮะมันเลยดูไม่ต่อเนื่องหน่อยนะครับก็ขออนุญาตมาที่ข้อถัดไปเลยนะครับกฎหมายแรงแรลงมที่จะพัฒนาจากมยผจะมาเมื่อไหร่ครับจะจรมีิงๆแรงแผ่นดินไหวมันเป็นแรงที่แปรผันตามอัตราเร่งมากกว่านะเพราะมันเป็นแรงเฉื่อยแปรผันตามอัตราเร่งมากกว่าค่าสตรีมเน็ตใช่ไF หมเท่ากับ MA นะแต่ว่าสติปเน็ตใชผม่ก็ฟังก็มีผลสำคัญเพราะว่าสติปเน็ตมันจะมีผลต่อเรื่องของระบบโครงสร้างแล้วก็ค่า R ที่ไปเป็นตัวประกอบกับผลตอบสนองอีกทีหนึ่งคืออันถ้นีา้แรงมันเป็นสแตติกอะผมว่าก็จะเกี่ยวกับสตรีมเน็ตอยู่ครับครับหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่อ่ะนะถัดมาเมื่อกี้นะครับที่ได้กล่าวไปกฎหมายแรงลมที่จะพัฒนาจากมยผจะมาเมื่อไหร่ครับจะมีกามราแพล้ัวฒนีน่าครับกระทรวงโครตังวไสหร้นางก็บอกแล้วว่าเรื่องแรงลมให้ไปคำนวณจากมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยราชการก็คือมย.1311นั่นแหกล็ะคือมยผฮะใช่มาแล้วก็คือตัวฉบับปัจจุบันนั่นแหละนะครับแต่ว่ารู้สึกตจัะวบไัปงคัถบึงใช้ประมาณมีนาใช่ไหมใช่กฎกระทรวงออกแบบบังคับมีนาแต่มยผออกมาแล้ว
ใช่ก็พเขักาใกห็ญ่อ้างมยพอตัวนั้นใช่ครับใช่ครับแต่มยพยังไม่ได้จะมีการชับอัปเดตตัวนี้ขึ้นมานะครับนะฮะถัดมานะครับค่า E ของดินสามารถหาได้อย่างไรครับหรือมี reference ที่พอจะนำมาใช้เบื้องต้นได้ไหมครับก็มันก็มีตั้งแต่การกดดินแล้วก็วัดค่าการสเตรนแล้วก็พลอตกราฟสเตรสเตรนเคอร์ฟหรือมันก็หาจากค่า GS อย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือไปหาจากค่าเชียร์มอดูลัสก่อนแล้วก็มาคำนวณเป็นค่ามอดูลัสยืดหยุ่นตามมานะฮคะรับโอเคครับถัดมาคุณนพดลก็กล่าวคำขอบคุณนะครับขอบคุณครับคุณสกลนะบอกว่ากรณีเกิด liquid fraction นะครับจะต้องถูกนำมาพิจารณาในกรณีไหนตามมยพ1301ครับก็เป็นดินประเภทชั้นดิน F ดินที่มันเกิดสภาวะของการกลายเป็นของเหลวได้อันนั้นครับเตอร์ FA FB ไม่มีให้ต้องไปทําการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะอาคารหลังนั้นในชั้นดินนั้นเรียกว่าไซส์เรสปอนส์แอนาลิซิสซึ่งยากอยากยากบอกเลยว่ายากไม่ใช่ทุกคนมีแต่เรื่องยากๆเหรอครับแต่ว่าอยมัานกก็เฉพาะทางก็สนุกไปยุ่งกับดินมันจะยากหน่อยยุ่งกับดินปัญหามันจะแต่เยอมัะนก็โอ้ดินมันอีกโลกหนึ่งนะผมว่าเยสอตะรัคเจอร์คืองานโครงสร้างที่อยู่ในดินเนี่ยมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งถ้าเทียบกับงานซูเปอร์สตรัคเจอร์ที่ลอยเหนือดินขึ้นมานะครับนะอันโอเกค็ต้องพิจารณาต้องใช้ดุลพินิจกันให้ดีด้วยนะครับมันจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจเยอะขึ้นนะครับคำถามน่าจะครบหมดแล้วครับอาจารย์มอนครับแล้วนะก็ประมาณพันพีพกักน็1,800นะพีกพัเนนี่ยแปดนะครับแล้วก็ยังอยู่รอ่วมฟังเสวนาคำถามคำตอบกับเราอีกประมาณ1,700เลยนะก็ถือว่าได้มีผู้ที่สนใจในเรื่องแผ่นดินไหวในบ้านเราเนี่ยไม่น้อยเลยล่ะผมคิดว่าแล้วก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดที่ค่อนข้างจะยากและซับซ้อนไม่มีสอนในระดับปริญญาตรีอยู่แล้วนใชะ่ครับใช่ดัถง้านเัร้านไม่มีระบบออนไลน์เราจัดอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้นะใช่ผมวน่าะฮอะอนไลน์ช่วยเราเยอะเลยนะช่วยให้เราได้มามีโอกาสบรรยายให้ความรู้อันนนะี้ครผัมบคิดว่าสำคัญนะวิศวกรวิชาชีพอย่างพวกเรามันอยู่ด้วยความรู้จริงๆนะใชแล้ว่มันก็ respect นับถือกันก็ตรงนี้แหละตรงคนที่มีความรู้นี่แหละใช่ก็หวังว่าสมาคมก็เกิดมาเพื่อทำหน้าที่นี้นะก็ใช่ครับเราจะทำหน้าที่นี้ต่อไปก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะซัพพอร์ตเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคใช่ครับเราโอตเรคงไปครตับรงมขาอบพครรัะบคุณทุกท่านครับจันต้นเดี๋ยวคไรปับเจผอกัมนนะคแรลั้บวเจสวอัสกดัีนครคัรบับแล้วเจอกันครสวััสบดีครสับวัสดีครับส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 วัสดีครับ